เสด็จสู่สวรรค์ไม่นิวัตรุดรัตนมณีร่วงหล่นชนเศร้าหมองทั้งแผ่นดินภูมิทเวศน้ำตานองเสียงกึกก้องในสวงหน่วงหนักใจเพราะสถิตเคียงองค์ปิตุราชอย่ารู้คลาดจากสวรรค์อันสดใสพระเมตตาทรงมีต่อประชาไทยจักประทับทุกดวงใจมีอุณหภูมิด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่8เมษายนพุทธศักราช2555สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าภัคคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีวันนี้เวลา 17:27 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าภัคคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาตย์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าภัคคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปที่หน้าพระแท่นนพประดนมหาเสวตฉัตรแล้วประทับพระเก้าอี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการพระราชทานสัปตประดนมหาเสวตฉัตรกลางก้านพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าภัคคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงถวายพัดรองที่ระลึกงานออกพระเมรุพระศพสมเด็จพระเจ้าภัคคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีแด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระราชาคณะแล้วทรงยืนประเคนพัดรองที่ระลึกแด่พระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดสาธพรส30รูปพระสงฆ์ที่จะสดับประกรณ์86รูปเท่าพระชันษาสมเด็จพระเจ้าภัคคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีบรรพชิตจีนและยวน20รูปต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระศพสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์วัดปากน้ำถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์30รูปสวดสาธพจน์เสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศส่งทอดพระไตรถวายพระเทศและพระสงฆ์ที่สวดสาธพจน์พระสงฆ์สดับประกรณ์ส่งหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นเจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์12รูปใน86รูปที่จะสดับประกรณ์เท่าพระชันษาสมเด็จพระเจ้าภัคคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีขึ้นนั่งอย่างอาสนะสงฆ์พระสงฆ์นอกนั้นนั่งที่ข้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้านทิศตะวันตก
สวดมาติกาจบแล้วส่งทอดผ้าไตร12ไตรที่อาสนะสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกแล้วบรรพชิตจีนและยวน20รูปขึ้นอย่างอาสนะสงฆ์สวดมาติกาจบแล้วส่งทอดผ้าไตรถวายบรรพชิตจีนและยวนทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าพระแท่นนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบที่หน้าพระโกศพระศพต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่แท่นเตียงพระสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระเจ้าภัคคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีประสูติเมื่อวันอังคารที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2468ณพระที่นั่งเทพสถานพิลาศในหมู่พระมหามนเทียนพระบรมมหาราชวังก่อนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จสวรรคตในอีกหนึ่งวันต่อมาด้วยโรคพระอันตะระหว่างทรงพระเยาว์มีเหตุการณ์ผันผวนทางการเมืองหลายครั้งเช่นการเปลี่ยนแปลงการปกครองและกบฏวรเดชทำให้ต้องทรงย้ายที่ประทับอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีโปรดให้สร้างตำหนักใหม่ขึ้นเป็นส่วนพระองค์บนที่ดินหัวมุมถนนราชสีมาตัดกับถนนสุโขทัยซึ่งเป็นที่ดินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ในอดีตตำหนักแห่งนี้ประทานนามว่าสวนรื่นฤดีต่อมาพุทธศักราช2480พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีพระชนนีได้ทรงนำเสด็จสมเด็จพระเจ้าภัคคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีไปส่งพระอักษรและประทับรักษาพระอนามัยณประเทศอังกฤษสมเด็จพระเจ้าภัคคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีได้ส่งศึกษาวิชาภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและเปียโนกับพระอาจารย์ชาวต่างชาติและได้เสด็จไปส่งศึกษาในโรงเรียนประจำสตรีชื่อโรงเรียนเซเครตฮาร์ตแควนส์เวลตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่พระองค์ประทับณประเทศอังกฤษพระองค์และพระชนนีได้พระราชทานพระวโรกาสให้ชาวไทยในประเทศอังกฤษเฝ้าและพระราชทานพระกรุณาแก่กิจการต่างๆของชาวไทยอยู่เสมอทรงร่วมงานของสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นสมาคมนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักรเป็นประจำนอกจากนี้ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2พระองค์ยังทรงอุทิศพระองค์ช่วยเหลือทหารและผู้ประสบภัยสงครามด้วยการเสด็จไปทรงบำเพ็ญประโยชน์เช่นม้วนผ้าพันแผลจัดยาและเวชภัณฑ์ที่สภากาชาดอังกฤษด้วยในปีพุทธศักราช2502ได้เสด็จกลับประเทศไทยเป็นการถาวรและประทับณวังรื่นฤดีเลขที่69ซอยสุขุมวิท38กรุงเทพมหานครตราบกระทั่งปัจจุบันนับแต่เสด็จกลับประเทศไทยเป็นการถาวรได้ทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะในด้านสังคมสงเคราะห์โดยเสด็จออกเยี่ยมราษฎรตามหัวเมืองทั้งใกล้ไกลพร้อมพระราชทานพระอนุเคราะห์แก่ผู้ยากไร้อยู่เสมอสมเด็จพระเจ้าภัคคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีได้ส่งรับสถาบันและองค์กรต่างๆไว้ในพระอุปถัมภ์เป็นจำนวนกว่า30แห่งทั้งในส่วนที่สืบสานจากสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าในส่วนของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชราชินีนาถและโดยส่วนพระองค์เองทั้งในด้านการศึกษาการสาธารณสุขกิจการลูกเสือเนตรนารีและกิจการอาสาสมัครรักษาดินแดนตลอดจนกิจการสังคมสงเคราะห์อื่นๆพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพระราชทานกำเนิดมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งยังทรงเป็นผู้นำในการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมในรัชกาลที่6เช่นพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมพระราชนิเวศมฤคทายวันจังหวัดเพชรบุรีและพระราชวังพญาไทในบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสมเด็จพระเจ้าภัคคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีได้เสด็จประทับรักษาพระอาการติดเชื้อในกระแสโลหิตณตึก84ปีชั้น5ด้านตะวันออกโรงพยาบาลสิริราช
ตั้งแต่วันที่13กรกฎาคม2554นายคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถพระอาการประชวรได้ทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนม์เมื่อเวลา 16:37 นวันที่27กรกฎาคม2554รวมพระชันษา85ปีและในวันพรุ่งนี้จะมีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพณพระเมรุมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะถ่ายทอดริ้วขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระเมรุมณฑลพิธีท้องสนามหลวงให้ชมตั้งแต่เวลา 7:00 นเป็นต้นไป